สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง Youtube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe เออหมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ต c r i b e ร่า s u ับ c r i b e และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอ e ีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชม มาบริหารสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์กันค่ะการออกกำลังสมองสามารถทำได้ง่ายๆขนาดดำเนินที่จะวัดประจำวันเพียงแต่เปลี่ยนความเคยชินไปจากเดิมเล็กน้อยค่ะเพื่อฝึกให้ประสาสัมผัสทั้ง5ได้แก่การมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรถและการสัมผัสทำงานเชื่อมโยงกันค่ะ มาเริ่มบริหารสมองกันเลยค่ะนับเลขถอยหลังเช่น100 99 98 97 96 95นับไปเรื่อยๆค่ะแทนการนับแบบปกติ1 2 3ฝึกหยิบจับสิ่งของด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดบ้าง เพื่อให้สมองซีกซ้ายและขวาที่ควบคุมแขนแต่ละข้างทำงานสมดุลกันค่ะเปลี่ยนความถนัดของตัวเองลองเปลี่ยนมาใช้มือข้างที่ไม่ถนัดมาวีผมแปรงฟันหรือเขียนหนังสือค่ะลองเดินถอยหลังแทนการเดินไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวลองหลับตาขณะทำกิจกรรมต่างๆได้ใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆแทน เช่นปิดตาดูโทรทัศน์ปิดตาอาบน้ำปิดไฟในห้องและใช้มือคําหาสิ่งของเพื่อกระตุ้นการหยิบสัมผัสค่ะปรับเปลี่ยนขิจวัตรประจำวันที่เคยชินเพื่อฝึกให้สมองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางหรือเปลี่ยนวิธีการเดินทางดูบ้างค่ะ เปลี่ยนตำแหน่งสิ่งของบนโต๊ะทำงานเพื่อสร้างภาพใหม่ๆในสมองเพิ่มการทำงานของสมองให้มากขึ้นเพราะไม่คุ้นจินทำให้สมองต้องเรียนรู้มากขึ้นค่ะลองเปิดกระจกขับรถในเส้นทางที่มีอากาศบริสุทธิ์เพื่อเชื่อมโยงประสาทรับกลิ่นและเสียงภายนอกให้สมองทำงานประสานกันมากขึ้นหากิจกรรมสนุกสนุกทำเพื่อการพัฒนาสมองทงั้งซีกขวาและซีกซ้ายเช่น วาดรูปสกเก็ตภาพต่างๆจะเป็นการฝึกด้านจิตนาการให้กับสมองทำงานฝีมือหรือประดิษฐ์สิ่งของต่างๆฟังเพลงภาษาต่างๆเพื่อฝึกความสามารถด้านภาษาของสมองเพิ่มเติมค่ะเล่นปิศาะอักษรไข้เล่นหมากรุกหมากฮอสเกมโกคอสเวิร์ดโยคะ ลำมวยจีนเต้นลำจะช่วยให้เกิดการทำงานประสานกันของสมองส่วนต่างๆค่ะออกกำลังสมองแล้วอย่าลืมเติมสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองด้วยนะคะมาบริหารสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์กันค่ะการออกกำลังสมองสามารถทำได้ง่ายๆขนาดดำเนินทีจะวัดประจำวัน เพียงแต่เปลี่ยนความเคยชินไปจากเดิมเล็กน้อยค่ะเพื่อฝึกให้ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่การมองเห็นการได้ยินการได้ก,กลิ่นการริ้มรสและการสัมผัสทำงานเชื่อมโยงกันค่ะมาเริ่มบริหารสมองกันเลยค่ะนับเลขถอยหลังเช่น100 9ง 98 97 96 95นับไปเรื่อยๆค่ะแทนการนับแบบปกติ1นึฝึกหยิบจับสิ่งของด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดบ้างเพื่อให้สมองซีกซ้ายและขวาที่ควบคุมแขนแต่ละข้างทำงานสมดุลกันค่ะเปลี่ยนความถนัดของตัวเอง ลองเปลี่ยนมาใช้มือข้างที่ไม่ถนัดมาวีผมแปรงฟันหรือเขียนหนังสือค่ะลองเดินถอยหลังแทนการเดินไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวลองหลับตาขณะทำกิจกรรมต่างๆได้ใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆแทนเช่นปิดตาดูโทรทัศน์ปิดตาอาบน้ำ ปิดไฟในห้องและใช้มือค้ำหาสิ่งของเพื่อกระตุ้นการหยิบสัมผัสค่ะปรับเปลี่ยนขิจวัตรประจำวันที่เคยชินเพื่อฝึกให้สมองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางหรือเปลี่ยนวิธีการเดินทางดูบ้างค่ะเปลี่ยนตำแหน่งสิ่งของบนโต๊ะทำงานเพื่อสร้างภาพใหม่ๆในสมองเพิ่มการทำงานของสมองให้มากขึ้น เพราะไม่คุ้นจินทําให้สมองต้องเรียนรู้มากขึ้นค่ะลองเปิดกระจกขับรถในเส้นทางที่มีอากาศบริสุทธิ์เพื่อเชื่อมโยงประสาทรับกลิ่นและเสียงภายนอกให้สมองทํางานประสานกันมากขึ้นหากิจกรรมสนุกๆทำเพื่อการพัฒนาสมองทงั้งซีกขวาและซีกซ้ายเช่นวาดรูปสเก็ตภาพต่างๆจะเป็นการฝึกด้านจิตนาการให้กับสมอง ทำงานฝีมือหรือประดิษฐ์สิ่งของต่างๆฟังเพลงภาษาต่างๆเพื่อฝึกความสามารถด้านภาษาของสมองเพิ่มเติมค่ะเล่นปิศาะอักษรไข้เล่นหมากรุกหมากฮอตเกมโกค c อ o เว w o r d โยคะลำมวยจีนเต้นลำ จะช่วยให้เกิดการทำงานประสานกันของสมองส่วนต่างๆค่ะออกกำลังสมองแล้วอย่าลืมเติมสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองด้วยนะคะมาบริหารสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์กันค่ะการออกกำลังสมองสามารถทำได้ง่ายๆขนาดดำเนินจิตวัดประจำวันเพียงแต่เปลี่ยนความเคยชินไปจากเดิมเล็กน้อยค่ะ เพื่อฝึกให้ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่การมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสและการสัมผัสทำงานเชื่อมโยงกันค่ะมาเริ่มบริหารสมองกันเลยค่ะนับเลขถอยหลังเช่น100 99 98 97 96 9กนับไปเรื่อยๆค่ะแทนการนับแบบปกติ 1, 2, 3ฝึกจิบจับสิ่งของด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดบ้างเพื่อให้สมองซีกซ้ายและขวาที่ควบคุมแขนแต่ละข้างทำงานสมดุลกันค่ะเปลี่ยนความถนัดของตัวเองลองเปลี่ยนมาใช้มือข้างที่ไม่ถนัดมาวีผมแปรงฟันหรือเขียนหนังสือค่ะ ลองเดินถอยหลังแทนการเดินไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวลองหลับตาขนาดทำกิจกรรมต่างๆได้ใช้ภาษาสัมผัสส่วนอื่นๆแทนเช่นปิดตาดูโทรทัศน์ปิดตาอาบน้ำปิดไฟในห้องและใช้มือคํำหาสิ่งของเพื่อกระตุ้นการหยิบสัมผัสค่ะปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันที่เคยชิน เพื่อฝึกให้สมองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางหรือเปลี่ยนวิธีการเดินทางดูบ้างค่ะเปลี่ยนตำแหน่งสิ่งของบนโต๊ะทำงานเพื่อสร้างภาพใหม่ๆในสมองเพิ่มการทำงานของสมองให้มากขึ้นเพราะไม่คุ้นจินทำให้สมองต้องเรียนรู้มากขึ้นค่ะลองเปิดกระจกขับรถในเส้นทางที่มีอากาศบริสุทธิ์ เพื่อเชื่อมโยงประสาทรับกลิ่นและเสียงภายนอกให้สมองทำงานประสานกันมากขึ้นหากิจกรรมสนุกสนุกทำเพื่อการพัฒนาสมองทั้งซีกข,ขวาและซีกซ้ายเช่นวาดรูปสเก็ตภาพต่างๆจะเป็นการฝึกด้านจิตนาการให้กับสมองทำงานฝีมือหรือประดิษฐ์สิ่งของต่างๆฟังเพลงภาษาต่างๆเพื่อฝึกความสามารถด้านภาษาของสมองเพิ่มเติมค่ะ เล่นปิศณาอักษรไข้เล่นหมากลุกหมากฮอดเกมโกค c r o เว w o r d โยคะลำมวยจีนเต้นลำจะช่วยให้เกิดการทำงานประสานกันของสมองส่วนต่างๆค่ะออกกำลังสมองแล้วอย่าลืมเติมสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองด้วยนะคะ